เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องคดีของน้องแตงโมก่อนเลยนะครับผู้ชมฮะเพราะวันนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็ทนายเดชาเดินทางไปพบกับทางเจ้าที่ตำรวจหลักใหญ่ใจความก็คือเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณกติกโดยวันนี้เองนะครับที่กองบังคับการสืบสวนภูธรภาคหนึ่งทนายเดชากิติวิทยานันท์และคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของน้องแตงโมคือจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยวันนี้ตำรวจเขาจะสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะน้องกติกเองเนี่ยโดนแจ้งข้อหาเรื่องของการให้การเท็จและประกอบกับทางคุณแม่เองในฐานะผู้เสียหายก็ต้องการจะแจ้งข้อหาเรื่องทำลายหลักฐานซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้ไอ้เรื่องทำลายหลักฐานเนี่ยมันจะไปโยงเกี่ยวกับก่อนหน้านี้เรื่องการทิ้งขวดไวน์แล้ววันนี้ตอนที่คุณแม่เดินทางมาถึงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าข้อมูลจากทนายเดชาเนี่ยมันมีอันหนึ่งน่าสนใจคือตำรวจไปพบว่ากติกพยายามจะลบรูปในโทรศัพท์มือถือซึ่งรูปที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะนำไปสู่คำถามก็คือว่าลบทำไมหรือมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่ที่สำคัญก็คือจากข้อมูลที่ทนายเดชาทราบมาทนายเดชายังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยมองว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับว่าการลบภาพครั้งนี้มันน่าจะมีส่วนยังไงฝ้ายมันมีเจตนาที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงในเรื่องของคดีนะคะแต่ทนายเดชาคือเอาจริงๆวันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงว่าที่ลบไปเนี่ยมันมีทั้งภาพ มีทั้งคลิปที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงคดีนี้ได้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานก็ตามที่สำคัญคือการจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับน้องกติกเป็นความประสงค์ของตำรวจแต่แม่ก็มีความประสงค์เหมือนกันตรงกันเลยส่วนที่ว่าการจะเอาผิดน้องกระติกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผู้ชมฮะมันก็จะมีเรื่องของการทำลายหลักฐานใช่ค่ะถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งการทำลายหลักฐานเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งถ้าตรงจุดนี้สมมุติว่ามีการแจ้งข้อหาจริงจริงๆขอออกหมายจับได้เลยนะฮะเพราะว่าโทษเนี่ยมันเกิน3คือข้อหาไหนก็ตามแต่คุณผู้ชมถ้าโทษมันเกิน3ตำรวจขอศาลออกหมายจับได้เลยแต่ถ้าไม่เกิน3ปีเนี่ยไปต้องไปขอศาลดังนั้นถ้าโดนข้อหานี้ไม่รู้จะออกเป็นหมายจับหรือไม่แต่พวกเขาก็ไม่เคยหนียิ่งตอนนี้ถ้าดูเนี่ยน้องกระติกอยู่กับคุณศิระเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องโควิดอีกเนี่ยนะฮะเอาฟังตรงนี้ก่อนฮะตรงกันพอดีตำรวจก็จะแจ้งแม่ก็จะแจ้งทำลายหลักฐานคุณแม่ก็ไม่ทราบหรอกนะนะครับจะมีหน้าที่มารับแต่ในเมื่อเป็นผู้เสียหายเนี่ยทางคุณแม่ก็ต้องทราบใช่ไหมฮะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องขึ้นไปชั้น3ก่อนต้องพบพนักงานสอบสวนก่อนเพราะว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้อธิบายนะนะครับมีความอะไรนะคะกังวลความกังวลเรื่องคดีไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีก็ถ้าเกิดว่าหลักฐานมันมีผลต่อการดำเนินคดีต่อการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิดมันก็เข้านะครับก็เป็นการลบหลักฐานนะแต่เดี๋ยวก็ดูกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรไงก็เราก็มารับทราบความคืบหน้าแล้วก็มายืนยันว่าเรามีความประสงค์จะดำเนินคดีเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้เสียหายนะเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตรา5วงเล็บ2นะครับก็ทิ้งขวดไวน์แก้วอะไรมันก็มีผลต่อคดีทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมไปไวนิดนึงคุณผู้ชมฮะเพราะวันนี้คุณแม่พูดทีละประเด็นน่าสนใจประเด็นถัดมาฮะเรื่องบังแจ็คกับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ก็คงทราบคุณแม่บอกเอาจริงแม่ได้แต่หัวเราะหลังจากเห็นข่าวถ้าเปิดภาพคือคุณมงคลกิจเนี่ยอะแกก็เจตนาดีแกช่วยหาหลักฐานถูกไหมฮะส่วนบังแจ็คเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะไอ้ที่แกโชว์ผ้าลูกไม้อะไรของแกขึ้นมาเนี่ยนะฮะแม่ก็ยอมรับแม่ขำเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผ้าผืนจริงเนี่ยจะต้องมีที่คาดเอวอันใหญ่โดยถ้าเราดูภาพของน้องแตงโมคุณผู้ชมฮะแม่ยังบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เนี่ยและสิ่งที่บังแจ็คทำถ้าถามบอกว่าจะฟ้องอะไรไหมโดยเฉพาะเต้แม่บอกไม่ถึงขั้นฟ้องร้องปล่อยให้เขาทำไปซึ่งจริงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีต้นตอทำให้เกิดความสับสนน่าจะมาจากบังแจ็คซึ่งเมื่อวานแม่เปิดใจกับเราแล้วเรื่องบังแจ็คบอกโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วแม่บอกแม่ไม่ว่างคุยนะคะแม่ตัดสายทิ้งเลยคุณแม่ก็อยู่คนเดียวนะที่บ้านแม่ก็หัวเราะคนเดียวต่อหน้าทีวีก็มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ผ้าน้องโมผ้าน้องโมเนี่ยที่คาดเอวจะใหญ่ๆนะคะแต่ที่มีมาโชว์เนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆที่คาดเอวจะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วสั้นๆคนละแบบกันเลยเออก็ให้เขาเกาะไปสิเขาได้กระแสไหมล่ะ
ไม่ได้ซีเรียสค่ะโอ๊ยเกาะกันเยอะคุณได้ทั้งกระแสทั้งแสงปล่อยเข้าไปเถอะแต่เรื่องผ้าที่คุณแม่บอกว่าไม่ใช่ของน้องแตงโมที่คุณเต้เอามาให้เนี่ยคุณแม่จะดำเนินคดีกับคุณเต้หรือว่าคดีคุณเต้ไหมไม่เลยค่ะคุยกันเมื่อวานก็คุยกันคุณแม่ก็บอกว่าทำไปเลยถ้าทำแล้วเป็นประโยชน์กับคดีน้องแตงโมนะคุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยตามใจคุณเลยจะพูดจ้างความสับสนเนี่ยมันต้องไอ้คนชื่อบังนะไม่เอาไงหรอกก็โทรหาคุณแม่ด้วยคุณแม่ยังไม่พูดด้วยเลยเขาขออนุญาตคุณแม่ไหมขอว่าจะเอาผ้านี้ออกมาให้ไม่ขอตำรวจไม่ขออนุญาตเพียงแต่ว่าเขาโทรมาเพื่อจะดูดเสียงคุณแม่ไปทำอย่างอื่นเขาดูดเสียงคุณแม่แค่สี่ห้าคำเองนะคุณแม่พูดอะไรอ่ะฮะคุณแม่พูดอะไรครับคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่มีเวลานะเดี๋ยวต้องรีบแต่งตัวไปโรงพักแค่นี้เขาดูดไปได้แล้วนะเขาดูดเสียงคุณแม่ไปแล้วเขาก็ไปสร้างเรื่องว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยนะออกมาในจอแต่เสียงนี่เป็นเสียงคุณแม่แต่หน้ามันไม่ใช่เอาล่ะทั้งหมดคุณผู้ชมฮะอ่ะอีกอันนึงเอาภาพบางแจ็คลงประเด็นเรื่องวีซิงเมื่อวานแม่ก็เพิ่งเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีไปเพราะคุณแม่เอาจริงคือต้องบอกก่อนนะบางทีแม่อันนี้ไม่ได้ข้างแม่นะแต่โซเชียลบางทีก็ไปโหดร้ายกับแม่เกินอ่ะคือไปบอกว่าแม่เนี่ยจะแจ้งจับคนที่ไปว่าแม่ร้องเพลงไม่เพราะไม่เกี่ยวนะฮะที่คุณแม่จะจับเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมฮะถ้าใครมาด่าเราหยาบคายเนี่ยมันก็ควรต้องให้กฎหมายไปจัดการนั่นก็คือการด่าคุณแม่แบบรุนแรงไม่ได้เกี่ยวกับร้องเพราะร้องไม่เพราะเช่นโทษทีนะคุณแม่บอกเช่นเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าทำไมนะคือลูกตายแล้วยังแบบมาร้องอะไรอย่างเงี้ยอีกด่าแรงมากด่าแรงมากซึ่งอันนี้จริงต้องย้ำนะฮะไม่ได้เป็นโฆษกแม่นะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมแกหน่อยแกร้องเนี่ยก่อนที่แกจะรู้ว่าลูกแกเนี่ยหายนะฮะคนก็ยังไม่รู้อีกก็ยังไปว่าแม่แบบนี้อ้าวแต่ไม่เป็นไรฮะแม่ก็เลยจำเป็นถึงเวลาต้องเอาผิดเรื่องเกี่ยวกับวีซิงแม่จะดำเนินคดีวีซิงกี่คนฝ้ายแม่บอกว่าที่แคปไว้เมื่อวานนี้มีเป็น10นะคะแต่หลังจากที่ออกข่าวอมรินทร์ทีวีไปเมื่อวานนี้มี2คนในกลุ่มที่คุณแม่เนี่ยแคปภาพเอาไว้ส่งข้อความกลับมาหาคุณแม่แล้วก็ขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่คุณแม่ก็เปิดอ่านนะแล้วก็ไม่ได้ตอบกลับแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่า2คนที่ขอโทษเนี้ยจะมีการดำเนินคดีต่อไปหรือไม่อย่างไรคือในส่วนของวีซิงมีเสียงด้วยใช่ไหมมันน่าจะการฟ้องเรื่องเกรียนคีย์บอร์ดอ่ะลองฟังเสียงดูหน่อยฮะครู่นี้อ๋อเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยคุณแม่คือไม่ได้อ่านโซเชียลนะคะคุณแม่จะพูดจะดำเนินคดีเฉพาะใน WeSing ใน FB WeSing ที่คุณแม่ร้องเพลงเนี่ยเข้ามาด่าคุณแม่ถึงตัวเลยนะแบบหยาบคายมากด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้โดนแล้วก็มี2ลายมันตลกมากเลยพอเขารู้ว่าคุณแม่จะฟ้องเนี่ย2ลายเมื่อคืนมีลายเข้ามา DM เลยนะ Direct Message เลยบอกขอโทษคุณแม่หนูไม่ได้ตั้งใจเอาอย่างนี้แล้วก็คุณแม่ก็เฉยๆไม่ตอบเป็นดาราหรือนักข่าวครับเป็นประชาชนที่เข้าไปร้องเพลงน่ะค่ะที่เขาด่าคุณแม่แหละฉะนั้นอันนี้ต้องยืนยันให้ความเป็นธรรมกับแม่เขาด้วยว่าเขาร้องก่อนที่เขาจะรู้ว่าลูกเขาหายไปนะฮะคือวันนี้เอาจริงก็เห็นใจคุณแม่แหละเพราะว่าพูดกันนะแกก็โดนสังคมว่าแกเยอะแต่เอาจริงถ้าถามว่าแกแม่ตาไหมจริงๆฟ้องได้เยอะเลยนะฮะอย่าว่าแต่เปิดวีซิงดีว่าแม่เปิดแต่วีซิงเป็นถ้าแม่ไปเปิด YouTube เนี่ยผมว่าแม่คงฟ้องได้เป็นพันเลยแต่ประเด็นคือแม่ก็ดูเหมือนกับการฟ้องเนี่ยจะไม่เรียกเงินด้วยถูกไหมไม่ค่ะจะให้เอาโทษทางกฎหมายไปจัดการคุณผู้ชมฮะอีกเปราะหนึ่งเอาเรื่องคุณแม่ให้จบหน่อยเรื่องปอกับโรเบิร์ตวันนี้แม่มองปอกับโรเบิร์ตเป็นไงเงียบไปเลย2คนนี้ตั้งแต่ เลิกบวชออกมานะคะเลิกถือศีลออกมาติดต่อมาหาคุณแม่แค่ช่วงสั้นๆแล้วปอกับโรเบิร์ตบอกกับคุณแม่ว่าผมสารภาพไปแล้วก็คำสารภาพที่คุณแม่เนี่ยเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาบวชเสร็จเขาจะมาสารภาพกับคุณแม่ปอกับโรเบิร์ตยังไม่ได้มาสารภาพกับแม่แต่เขาบอกว่าเขาสารภาพกับตำรวจไปแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าถ้าถือว่าเขาคำลูกผู้ชายไงก็เชื่อมั่นว่าเขาพูดจริงแต่หลังจากนี้ถ้าเขาพร้อมก็คงจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเองจนถึงตอนนี้ปอกับโรเบิร์ตได้ติดต่อมาหรือยังคะคุยกันแล้วค่ะสั้นๆเขาบอกว่าเขาได้สารภาพกับตำรวจไปแล้วคุณแม่ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะแต่เขาไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์กับสื่อนะสัมภาษณ์ว่าไงครับก็อย่างที่เขาบอกเคยบอกผมเหมือนเดิมอะคุณแม่อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก็คือก็สั้นๆที่เขาเคยพูดไว้อะค่ะมันว่ายังจะดูแลคุณแม่หรือครอบครัวอ๋อเหมือนเดิม
เหมือนอันนี้เหมือนเดิมยาคุณแม่มั้ยมีสิมีค่ะเหมือนเดิมเดียวยาอ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องรอดูคือสารภาพเรื่องอะไรซึ่งการสารภาพอาจจะไม่เกี่ยวกับการรับทราบข้อกล่าวหาอ่ะแม่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการยอมรับข้อกล่าวหาถูกไหมฮะคือข้อกล่าวหาเนี่ยยังไงก็โดนแน่ๆแต่สารภาพอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการว่ายอมรับข้อกล่าวหาที่โทษปอกับโรเบิร์ตอ่ะทั้งหมดนี้เราจบเรื่องของคุณแม่อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ